วันนี้เรามีเมนูไอศกรีมเสาวรสมาฝากค่ะใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินมผงและเสาวรสฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ไอศกรีมที่เตรียมไว้เสียบด้วยไม้ไอศกรีมนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืนแกะไอศกรีมออกจากพิมพ์จัดลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อโสรสแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้